ชาวเน็ตเตือนวิกกี้ทำแบบนี้ตอนตั้งท้องอยู่ชาวโซเชียลเตือนวิกกี้ภรรยาเวียเรียกได้ว่าเตรียมเป็นคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงแล้วสำหรับเวียสุกลวัฒน์และภรรยาคนสวยวิกกี้พิมณยาหลังจากที่เวียได้ประกาศข่าวดีให้ทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้ภรรยาตั้งท้องลูกคนแรกแล้ว ซึ่งก็ทําให้คนรอบตัวของทั้งคู่รวมไปถึงเหล่าบรรดาแฟนคลับร่วมแสดงความยินดีโดยถึงแม้จะกําลังตั้งท้องอ่อนๆแต่วิกกี้ก็ยังไปเที่ยวพักผ่อนกับสามีเวสุกรวัตอยู่เสมอกับทริปล่าสุดที่ทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อนัดอติรุษได้ทําคลิปวันเดย์บล็อก กับมีวิกกี้พิมลยาทางช่องนัดเจอโน้นนัดจอเน่ N A. โดยนัดได้พาวิกกี้ไปเที่ยวขึ้นภูเขาซับเลกในวันที่เวียติดงานและแม้ระยะทางขึ้นเขาจะไม่ได้ไกลและชันมากและวิกกี้ก็ได้พูดในคลิปแล้วว่าเดินง่ายๆชิวๆไม่สูงมาก เดินออกกําลังกายค่อยๆเดินจริงๆคนท้องออกกําลังกายได้นะค่อยๆเดินดีต่อสุขภาพด้วยและสิ่งที่กินไปต้องเดินย่อยและออกกําลังกายบ้างและทําให้ลูกแข็งแรงด้วยออกมาปุ๊บเดินป่าได้เลยแต่งานนี้ก็ทาเอาแฟนๆอดเป็นห่วงไม่ได้จนต้องเข้ามาคอมเมนต์เตือนวิกกี้ว่าระวังด้วยนะวิกกี้กำลังท้องอยู่นะเดินให้ระวังมากๆขอแนะนําหน่อยนะคะคนท้องเขาถือไม่อยากให้ไปเดินป่าเพราะมีสิ่งที่เรามองไม่เห็นขณะทุ่งนาเขายังไม่ให้ไปเลย โบราณเขาถือค่ะคุณเวยียจะมีสิ่งไม่ดีตามมาอย่าวว่านะคะถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ให้เอาเข็มกลัดติดชุดด้านข้างท้องนะคะมันจะช่วยกันสิ่งไม่ดีเข้าหาเป็นห่วงนะคะท้ายนี้ขอให้ทุกคนสนุกปลอดภัยนะคะ